เนื้อนาบุญด็อกเตอร์รัตนาโพธิสุวรรณในระหว่างส่งท้ายปีเก่า2540และต้อนรับปีใหม่2541ดิฉันมีโอกาสได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเวลา4วันวันแรกที่ไปถึงเป็นเวลาเย็นมากแล้วแต่ยังโชคดีที่ได้มีโอกาสกราบนมัสการหลวงพ่อพระราชสุทธิยานมงคลเพื่อถวายปัจจัยร่วมทำบุญและขออนุญาตอยู่ปฏิบัติธรรมท่ามกลางผู้คนที่คอยจะกราบนมัสการหลวงพ่อมากมายจนล้นกุฏินั้นหลวงพ่อท่านรับแขกด้วยใบหน้ายิ้มละไมสายตาที่ทอดมองแต่ละคนที่เข้าไปกราบท่านเต็มไปด้วยความเมตตาเมื่อดิฉันเดินเข่าเข้าไปถวายสิ่งของและปัจจัยหลวงพ่อยิ้มรับอย่างอบอุ่นและบอกว่าไปทานข้าวก่อนนะดิฉันตื้นตันใจมากที่เห็นหลวงพ่อห่วงใยผู้อื่นเสมอแม้ว่าตัวท่านเองจะเหน็ดเหนื่อยจากการต้อนรับและปฏิบัติของสงฆ์จนไม่ได้พักผ่อนก็ตามคืนวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2541หลวงพ่อเทศตั้งแต่สองทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งมีการสวดธรรมจักรและแผ่เมตตาให้กับสรรพเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยมีผู้คนจากทั่วสารทิศมากกว่า 2,000 คนไปร่วมปฏิบัติกับหลวงพ่อในคืนนั้นหลังจากให้พรแล้วอุบาสกอุบาสิกากลับไปที่พักแต่หลวงพ่อยังต้องนั่งต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมทำบุญกับหลวงพ่อจนเวลาเกือบจะค่อนรุ่งดิฉันซึมซับและประทับใจในความเมตตากรุณาของหลวงพ่อมากชื่นชมและยินดีในบุญบารมีของหลวงพ่อจนเวลาเกือบจะค่อนรุ่งดิฉันซึมซับและประทับใจในความเมตตากรุณาของหลวงพ่อมากชื่นชมและยินดีในบุญบารมีของหลวงพ่อที่แผ่ไพศาลช่วยคุ้มภัยพานให้กับผู้คนจำนวนนับพันนับหมื่นความซาบซึ้งในบุญคุณและบารมีของหลวงพ่อนี้ได้ปรากฏเป็นปิติในขณะที่ดิฉันเดินจงกรมตอนเที่ยงวันของวันที่3มกราคม2541เพราะหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จดิฉันยังอยู่ในอารมณ์ที่เป็นสมาธิจึงเดินจงกรมต่อในห้องพักที่เรือนทวีบุญในขณะที่เดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่นั้นจิตก็ระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อของแม่ใหญ่หรือคุณแม่สุ่มทองยิ่งและครูบาอาจารย์ทุกคนรวมทั้งผู้บริจาคและบริการทุกท่านว่าช่างเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยในการสร้างบุญบารมีเลยจิตก็บอกตัวเองว่าวัดอัมพวันนี่แหละคือนาบุญหลังจากนั้นน้ำตาก็จะไหลและไหลออกมาไม่ขาดสายพร้อมกับคำอธิษฐานว่านาบุญและเนื้อนาบุญคืออะไรก็ผุดขึ้นในใจจนดิฉันตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่เมื่อตั้งสติและพิจารณาคิดหนอแล้วก็ได้คำตอบว่านี่แหละคือสิ่งที่ดิฉันต้องเขียนลงในหนังสือกฎแห่งกรรมทำปฏิบัติของหลวงพ่อพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกมีอยู่มากมายในประเทศไทยและหนึ่งในจำนวนเนื้อนาบุญนั้นคือหลวงพ่อพระราชสุทธิยานมงคลวัดที่เป็นนาบุญของชาติก็มีอยู่มากมายและวัดอัมพวันก็เป็นนาบุญแห่งหนึ่งของนาบุญทั้งหลายท่านลองมาดูสิว่าทำไมวัดอัมพวันจึงเป็นนาบุญและทำไมหลวงพ่อพระราชสุทธิยานมงคลจึงเป็นเนื้อนาบุญถ้าเราพูดถึงนาเรามักจะมองเห็นภาพการทำเกษตรเช่นปลูกข้าวปลูกผักปลูกไม้ผลทำบ่อปลาบ่อกุ้งหรือแม้แต่การทำไร่นาสวนผสมนาที่จะทำการเกษตรได้ผลดีจะต้องเป็นนาที่อุดมสมบูรณ์ประกอบไปด้วยดินดีน้ำดีการคมนาคมสะดวก
ถ้าเป็นเกษตรกรผู้ที่ทำการเกษตรบนที่นาแปลงนั้นมีความขยันหมั่นเพียรเขาก็จะได้ผลิตผลดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุ้มกับการลงทุนลงแรงและประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรนาบุญก็เช่นกันจะต้องประกอบด้วยพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมอาหารสถานที่และห้องน้ำห้องส้วมต้องมีเพียงพอและสะดวกสบายซึ่งคุณสมบัติอันนี้วัดอัมพวันมีครบถ้วนหลวงพ่อพระราชสุทธิยานมงคลเปรียบดังเนื้อนาบุญคือดินดีน้ำดีแม่ใหญ่หรือคุณแม่สุ่มทองยิ่งและพระสงฆ์ในวัดเปรียบดังพันธุ์พืชที่ดีแม่ชีในวัดครูผู้ฝึกสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรวมทั้งผู้บริการและผู้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายเปรียบดังการคมนาคมสะดวกอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมที่เข้าไปร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเปรียบดังเกษตรกรที่ดีเมื่อนาบุญแปลงนี้ซึ่งหมายถึงวัดอัมพวันมีความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเช่นนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเกษตรกรคือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวบุญนั่นก็คือการสวดมนต์เดินจงกรมและนั่งสมาธิเมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยจิตกับกายที่มีศีลและสมาธิครบถ้วนตลอดช่วงเวลาปฏิบัติก็จะทำให้เกิดปัญญาถ้าเปรียบกับการทำนาก็จะเปรียบได้ดังนี้สวดมนต์และรับศีลในวันแรกของการปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนการไถพรวนเดินจงกรมและนั่งสมาธิเปรียบเสมือนการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยการฉีดยาฆ่าแมลงและให้น้ำสวดมนต์เช้าเย็นแต่ละวันเปรียบเสมือนการดูแลรักษาน้ำในนาและการกำจัดวัชพืชความมีสติและปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวดิฉันเองพยายามทำตัวเป็นเกษตรกรที่ดีที่พยายามลงทุนลงแรงในนาบุญแปลงนี้เสมอโดยหาเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันเป็นประจำทุกปีมากครั้งน้อยครั้งแล้วแต่มีโอกาสจะอำนวยอยู่ที่บ้านดิฉันจะสวดนะโมพุทธังธรรมังสังฆังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาแล้วต่อด้วยอิติปิโสเท่าอายุเกินมาอีกหนึ่งพร้อมทั้งตามด้วยแผ่เมตตาและแผ่ส่วนกุศลตามที่หลวงพ่อสอนไว้ทุกประการความเชื่อมั่นในการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ตามที่หลวงพ่อบอกไว้สอนไว้นั้นได้ส่งผลให้ดิฉันสามารถเรียนสำเร็จเป็นด็อกเตอร์ได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรเพราะโดยลำพังตัวดิฉันเองนั้นไม่ใช่เรียนเก่งแต่มีโอกาสสอบเรียนต่อปริญญาเอกก็ด้วยบุญกุศลที่ได้เพียรสร้างสมมาด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นจึงทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่าบุญบันดาลดิฉันสามารถยืนยันได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรมจริงการเรียนปริญญาเอกที่เราถือว่าเป็นการเรียนสูงสุดแล้วในระบบการศึกษาซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาญาณนั่นเองดิฉันได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่นักศึกษาปริญญาโทหรือเอกกำลังทำอยู่หรือได้ทำมาแล้วนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้สอนชาวโลกมานานกว่า 2,540 ปีแล้วท่านทราบไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไรอริยสัจ4ไงล่ะนั่นคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคดิฉันชอบเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทเอกเป็นเรื่องที่นำหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยอริยสัจ4
มาใช้อย่างไรดังต่อไปนี้ในทางธรรมะมนุษย์พยายามแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าการที่จะเข้าถึงสุขได้จะต้องเข้าถึงอริยสัจ4เสียก่อนซึ่งขั้นตอนของการเข้าถึงอริยสัจ4มีดังนี้คือขั้นตอนแรกคือทุกข์ซึ่งเป็นสภาวะที่อึดอัดรำคาญใจคับแค้นใจกดดันบีบคั้นเป็นสภาพที่ทนได้ยากเช่นเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาซึ่งเป็นสภาวะที่มนุษย์ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากพบขั้นตอนที่2คือสมุทัยหมายถึงเหตุแห่งทุกข์เป็นขั้นตอนของการวินิจฉัยหาปัจจัยที่มาทำให้เกิดทุกข์นั่นคือพยายามหาสาเหตุของความทุกข์นั่นเองขั้นตอนที่3คือนิโรธหมายถึงความดับทุกข์เป็นขั้นตอนที่ชี้บอกภาวะที่ปราศจากปัญหาชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหานั้นเป็นไปได้และทำให้สำเร็จได้ขั้นตอนที่4คือมรรคหมายถึงข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์เป็นการกำหนดวิธีการขั้นตอนและรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่จะใช้ในการตรวจสอบความสำเร็จในการปฏิบัติก็คือญาณ3หรือญาณทัศนะซึ่งดิฉันจะไม่ขอกล่าวในรายละเอียดณที่นี้ในทางโลกหากเราจะทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยสักเรื่องหนึ่งสิ่งที่เป็นรูปแบบของเนื้อหาทั้งหลายคงหนีไม่พ้น4หัวข้อใหญ่ๆที่เป็นการนำเอาหลักอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้ามาใช้ดังนี้คือ 1. บทนำซึ่งจะพูดถึงการมาของเรื่องที่เราจะทำการศึกษาวิจัยว่ามีปัญหาอยู่ที่ตรงไหนทำไมเราจึงอยากทำการศึกษาวิจัยวัตถุประสงค์ของการศึกษาผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะเกิดประโยชน์กับหน่วยงานหรือประเทศชาติอย่างไรขอบเขตการศึกษาวิจัยมีแค่ไหนนั่นก็คือการนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องทุกข์และสมุทัยมาใช้นั่นเอง 2. กรอบแนวความคิดทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรอบแนวความคิดที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาของเราเองนั่นก็คือการชี้ให้เห็นถึงผลการศึกษาวิจัยที่เคยมีคนอื่นทำการศึกษามาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับที่เรากำลังทำการศึกษาเพื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือศึกษาอยู่ได้รู้ว่ามีใครทำอะไรทำแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนั่นคือนำเอาเรื่องนิโรธมาใช้นั่นเอง 3. วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจะบอกถึงวิธีการขั้นตอนและรายละเอียดที่จะต้องทำการศึกษาว่าจะเริ่มเก็บข้อมูลอย่างไรเช่นออกไปสำรวจสัมภาษณ์เองหรือส่งแบบสอบถามหรือการทดลองในห้องแลบจะใช้สูตรหรือโมเดลใดและจะใช้โปรแกรมอะไรในการวิเคราะห์วิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือตัวไหนบ้างและมีสมมุติฐานในการวิจัยอย่างไรนั่นก็คือการนำเอาเรื่องมรรคมาใช้นั่นเอง 4. ผลการศึกษาวิจัยบทสรุปและข้อเสนอแนะจะเป็นการประมวลผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยว่าผลทั่วไปเป็นอย่างไรผลที่ได้จากการทดสอบสมมุติฐานเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็จะสรุปผลของการศึกษาวิจัยทั้งหมดพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขนั่นก็คือการนำเอาเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติที่เรียกว่าญาณ3หรือญาณทัศนะมาใช้นั่นเองเห็นไหมว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่มีวันล้าสมัย
ถ้าผู้ปฏิบัติได้ลงมือทำจริงๆแล้วย่อมเห็นผลได้ด้วยตนเองถ้าจะถามว่าจำเป็นไหมที่การปฏิบัติธรรมต้องไปทำที่วัดเสมอดิฉันขอตอบว่าจำเป็นมากสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาเพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะมีขั้นมีตอนมีวิธีการและที่สำคัญจะต้องมีการส่งอารมณ์และสอบอารมณ์ซึ่งจะเหมือนกับเราเรียนหนังสือดิฉันเองกว่าจะส่งการบ้านส่งงานและสอบเพื่อชี้แจงป้องกันผลงานก็ต้องทำแล้วทำอีกแก้แล้วแก้เล่ากว่าจะเป็นที่พอใจของคณาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันต้องส่งอารมณ์กับครูบาอาจารย์เพื่อเป็นการสอบอารมณ์เราว่าเป็นสมาธิไหมปฏิบัติได้ดีหรือไม่สิ่งที่ผ่านมาในอารมณ์ของสมาธิแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นคืออะไรครูบาอาจารย์จะเป็นผู้เฉลยให้จึงขอย้ำว่าจำเป็นมากแต่ท่านทั้งหลายปฏิบัติได้แล้วรู้แล้วทำถูกตามระเบียบวิธีการขั้นตอนทุกประการแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติที่วัดทุกครั้งทำที่ไหนก็ได้ขอให้ทำก็แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำซ้ำๆซักๆอย่างที่หลวงพ่อท่านว่าดิฉันขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมอจึงอยากขอให้ท่านได้มั่นใจมีศรัทธาในพุทธศาสนาและแสวงหานาบุญและเนื้อนาบุญเพื่อท่านจะได้เริ่มเก็บเกี่ยวสะสมบุญไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ของชาติถ้าท่านตัดสินใจจะไปแสวงบุญดิฉันขอรับรองว่าวัดอัมพวันที่มีหลวงพ่อพระราชสุทธิยานมงคลคณะสงฆ์ในวัดแม่ใหญ่และครูผู้ฝึกสอนได้รอท่านอยู่และพร้อมเสมอเพื่อให้ท่านได้สะสมบุญและเพิ่มบารมีธรรมหากญาติธรรมท่านใดได้ฟังบทความของดิฉันแล้วเกิดจิตที่เป็นบุญและคิดอยากปฏิบัติธรรมดิฉันก็ขออนุโมทนาในบุญของท่านและยกคุณงามความดีทั้งหลายที่จะพึงมีพึงได้ให้กับเนื้อนาบุญแห่งวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี